คะแพทก็จะไปแต่งหน้าลุคนี้เป็นลุคที่แบบมีความคาริสมานิดๆยังไงก็ไม่รู้เป็นลุคแบบสาวดูโตขึ้นมาจากปกติที่แพทชอบแต่งนะคะบวกกับผมตรงๆด้วยแล้วก็แบบสายดงสายเดี่ยวสีดำสีน้ำตาลเข้มเดี๋ยวเรามาดู how to กันเลยนะคะว่าลุคนี้แต่งยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะมาก่อนแต่งหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตสภาพผิวหน้ากันนะคะและนี่ก็คือสภาพผิวหน้าแพตอนปัจจุบันนี้หลังจากที่สิวขึ้นมารอบล่าสุดอ่ะมันก็ผ่านมา1เดือนแล้วเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยก็คือประจำเดือนรอบใหม่มาแล้วค่ะแต่ว่าประจำเดือนมารอบนี้ก็มีความแบบโอ๊ยน้องเริ่มอ่อนโยนกับแพแล้วเพราะว่ารอบนี้ก็คือแบบมีสิวขึ้นมา2เม็ดบอกเลยว่ายังไงเป็นผู้หญิงเป็นประจำเดือนยังไงสิวมันก็ต้องขึ้นดีมากดีขึ้นมากเพราะว่าแพทก็ได้มีการปรับการทานอาหารอะไรต่างๆลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะในส่วนของอาหารการกินไปดูกันเองได้เลยแล้วก็แพทมีผลิตภัณฑ์จะมาแนะนำนะคะอันนี้คือแพทใช้ไปเมื่อคืนอันนี้คือ Smoothto Aloe and Hemp Seed Oil Acne Clay Mask ค่ะอันนี้เป็นมาสก์สายเขียวนะคะน้องเป็นมาสก์กันชงไม่ใช่กัญชานะคะ ตัวนี้มีสารสกัดเด่นก็คือน้ำมันกัญชงค่ะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบของสิวได้และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้T3 Oil Propolis แล้วก็ดาวเรืองค่ะน้องคนนี้เขาจะช่วยดูดซับความมันทำให้ผิวผ่อนคลายแล้วก็ช่วยลดสิวได้ด้วยนะคะเวลามาร์กไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเย็นๆที่ผิวหน้าเวลาแพรใช้แพรจะมาร์กทิ้งไว้15นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะแต่จริงๆอันนี้สามารถแต้มตรงบริเวณสิวอักเสบทิ้งข้ามคืนไว้ได้เลยตื่นเช้ามาสิวก็คือจะยุบเลยแล้วเขาก็มีน้ำมันกันชงนะคะช่วยให้เรานอนหลับสบายได้ด้วยนะคะแล้วถ้ายิ่งใช้คู่กับเซรั่มของเขาด้วยเนี่ย Smoothto White and Acne Aloe Concentrate Serum นะคะก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเซรั่มกันชงตัวนี้เขาจะช่วยลดสิวลดรอยแดงรอยสิวทำให้ผิวอิ่มฟูแล้วก็น้องคนนี้นะคะเขาอ่อนโยนต่อผิวด้วยผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะเขามีสารสกัดเข้มข้น10ชนิดซึ่งจะช่วยบำรุงให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็เนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยบางเบาแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาสก์กันชงราคาซองละ49บาทนะคะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นค่ะส่วนเซรั่มกันชงราคา388บาทค่ะสามารถซื้อได้ที่วัตสันนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีโปรลด 50% อยู่ลดเหลือ169บาทเท่านั้นต้องรีบไปตักกันแล้วนะคะมาเดี๋ยวต่อไปเรามาเริ่มบำรุงผิวก่อนแต่งหน้ากันนะคะมีคนคอมเมนต์ถามแพรหลายคนมากๆว่าเวลาที่สิวขึ้นแล้วจะแต่งหน้ากบสิวอะทำยังไงให้ตรงสิวมันไม่เป็นแห้งๆลอกๆนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราบำรุงผิวก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ว่าหน้าก็ยังลอกอยู่อะเนี่ยแพรแนะนำให้ลองมาร์กหน้าก่อนที่จะแต่งหน้านะคะนี่เดี๋ยวแพรจะใช้มาร์กอันนี้บาโนบากิไวต้าจีนิกเจลลี่มาร์กแอคเน่ค่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเอามามาร์กก่อนแต่งหน้าเขาก็จะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นฉ่ำโกลว์เกาหลีเราก็ช่วยให้แต่งหน้าติดทนมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งตอนนี้น้องมาร์กตัวนี้กำลังดังมากๆทุกคนเขามีชื่อว่าเป็นมาร์กคุณหมออ่ะซึ่งเขาถูกคิดค้นโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิที่เกาหลีนะคะตัวนี้เป็นมาร์กเนื้อเจลลี่ใช้ง่ายบางเบาไม่เหนียวไม่เลอะเทอะไม่มีน้ำหอมและไม่มีสารระคายเคืองต่างเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสิวหรือผิวแพ้ง่ายอ่ะใช้ได้นะคะนี่เป็นไงคะมาร์กเสร็จแล้วผิวฉ่ำโกลว์มากแต่ว่าไม่เหนียวเลยนะจริงๆอุ้ยชอบอ่ะถ้าเกิดลองใช้อย่างต่อเนื่องนะคะผิวจะสวยผิวจะดีขึ้นแน่นอนจริงๆเขามีสูตรอื่นด้วยนะคะแต่ว่าแพใช้สูตรแอคเน่เพราะว่ามันก็เหมาะกับสภาพผิวหน้าแพสูตรอื่นอ่ะก็สามารถแบบสลับใช้ในช่วงที่ผิวมีปัญหานั้นๆได้เลยอันนี้ซื้อได้ที่วัตสันนะคะราคา88บาทแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอีกแล้วแพทจะพลาดเอาโปรโมชั่นมาบอกทุกคนได้ยังไงตอนนี้นะคะเขาก็ลดราคาเหลือ49บาทเท่านั้นนะคะมาต่อไปค่ะแต่งหน้ากันขั้นตอนแรกนะคะลงกันแดดก่อนนี่และต่อไปค่ะการลงรองพื้นในวันนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือรักอยู่ตัวเดียวเห็นป่ะใช้ตั้งแต่แบบสิวเหอะจนตอนนี้ก็คือแบบสิวหายจนเมนมาอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวคอนซีลเลอร์ตรงจุดนี้แพจะใช้ BK Acne นะคะค่ะเรามากลบใต้ตาดำกันเห็นค่ะแพทจะใช้ Hourglass อันนี้แช่
ใต้ตาสดใสต่อไปนะคะแพทจะใช้แป้งฝุ่นของ BK Acne ตัวนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาเขียนคิ้วกันค่ะเดี๋ยวแพทจะใช้แบบฝุ่นก่อนนะคะแพทจะใช้อย่างเดิมเลยนะคะของจองแซมุนใช้สีนี้แล้วก็แปรงหัวคิ้วหน่อยนะคะเอ้ยแปรงขนคิ้วไม่ใช่หัวคิ้วคือว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบขนคิ้วไม่ได้เป็นทรงหรือว่าไม่ได้แบบเยอะเหมือนแพรอยู่แล้วอ่ะก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วมาแบบเติมเติมเป็นเส้นๆหน่อยนึงก็ได้นะคะต่อไปค่ะแพรจะปัดมาสคาร่าคิ้วนะคะมาสคาร่าคิ้วที่แพรจะใช้วันนี้นะคะเป็นของเคสตัวนี้ค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยผมสีอ่อนก็เลยจะต้องหามาสคาร่าคิ้วอะไรที่มันแบบสีอ่อนๆเหมือนผมมาด้วยต่อไปนะคะแพรจะทาตาค่ะแร่รีบไปเลยเดี๋ยวแพรจะใช้สีนี้ก่อนนะคะแพรจะทาตาแบบนี้ให้มันขึ้นมาเป็นแบบโค้งๆเหมือนแบบซาลาอีอะต่อไปสีที่2นะคะใช้สีนี้เอามาทาซ้ำที่เดิมเลยแต่ว่าคราวเนี้ยจะต่ำลงมาหน่อยจริงๆ reference แพ้ก็คือรูจินนั่นแหละลุคนี้นะคะลุคนี้ก็คือจะไม่ได้แบบเน้นหางตรงหางตาเลยนะคะเหมือนแค่ทำให้ตามันดูแบบไล่ชันดูมีมิติมากขึ้นก็คือจะไม่ทาให้มันเลยออกไปเยอะมากนะคะแล้วก็ใต้ตาล่างด้วยนะคะต่อไปใช้สีดำมาเขียนข้างล่างนี่นะคะแล้วแพทก็จะเขียนเติมตรงนี้ด้วยหน่อยๆแล้วก็กลับมาใช้แปรงบลินต่อไปนะคะแพทจะใช้อายไลเนอร์ของอีกลิปแล้วก็ต่อไปนะคะใช้สีนี้เอามาทาตรงกลางปลึกตานี่แล้วก็เติมตรงบริเวณนี้ด้วยนะคะหัวตาข้างล่างแล้วก็เพื่อความ copy paste อีกนิดนึงแพรจะเติมที่แมลงวันตามรูจินด้วยนะคะต่อไปค่ะดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะและมาสคาร่าก็ยังคงเป็นเมเบลลินมาต่อไปค่ะแพรจะเชดดิ้งไฮไลท์คอนทัวร์ต่างๆแล้วก็ต่อไปค่ะกรอบหน้าพาเลทที่นี่เหมือนเดิมต่อไปค่ะปัดแก้มนะคะแพทจะใช้ for you too สีนี้นะคะเป็นสีออกแบบส้มๆปัดแก้มแพทจะปัดบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็ให้มันแบบดูระเรื่อระเรื่อแล้วก็ต่อไปเราจะมาไฮไลท์หน้ากันนะคะในการไฮไลท์ก็จะบอกว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมพาร์ทของเรานั่นเองเติมบริเวณนี้สันเว้นไว้แล้วก็มาปลายนี่นี่คือเป็นอะไรที่แบบแพชชอบอ่ะนี่นะคะเอาแบบอันเหลือๆมาแตะตรงนี้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 หน่อยๆแล้วก็ต่อไปหนกแก้มแต่อย่าเยอะนะคะหนกแก้มไม่ต้องเยอะโอ้แค่นี้พอเรียบร้อยต่อไปปากค่ะใช้ลิปสติกของโรมันตัวนี้นะคะสีนี้คือแบบแก้มส้มปากชมพูมันก็เป็นการแต่งหน้าแบบเก๋ๆดีเหมือนกันนะต่อไปนะคะแพรขอเติมความฉ่ำขึ้นมาอีกนิดนึงแพรจะใช้ของอีกลิปนะคะเป็นตัวกลอส
เดี๋ยวแพรขอตัวไปเซตผมกับใส่อัคเซสซอรี่หน่อยนะคะแล้วมาเจอกันตอน finish look นะคะนี่นะคะและนี่ก็คือ finish look ของลุคนี้นะคะดูแบบมีความสาวหน้านิ่งๆแต่ว่าแอบเซ็กซี่นิดนึงสำหรับลุคนี้คลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย